หมิวศิรินทร์ภัทรร่ำให้กลางสภาฉลบสุขภาพจิตได้น้อยวอนให้ความสำคัญโรคซึมเศร้าหมิวศิรินทร์ภัทรสะอื้นกลางสภาฉงบกรมสุขภาพจิตได้น้อยกระตุกสังคมฉุกคิดถึงโรคซึมเศร้าเผยพยายามจบชีวิตมากกว่า3ครั้งเพื่อนส.ส.ก้าวไกลร้องไห้ตามเมื่อวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายโดยนางสาวศิรินทร์ภัทรกองประการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขว่าจากนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงกับประชาชนนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หยิบยกประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติดให้เป็นนโยบายสำคัญ1ใน13นโยบายยกระดับ 30 บาท plus เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้น้ำหนักไปที่อาการของผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดมากกว่าปัญหาสุขภาพจิตปกติที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนางสาวศิรินทร์ภัทรเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติดกับผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นว่าผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติดมีประมาณ 200,000 คนขณะที่ผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นมีประมาณ1ล้านกว่าคนแตกต่างกันกว่า5เท่าโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีถึง 3.6 แสนคนแล้วตนจึงตั้งคำถามดังๆกับรัฐบาลว่าได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตจริงหรือไม่เพราะเมื่อดูนโยบายแล้วก็เหมือนจะให้น้ำหนักไปกับผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดแต่ไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกปีเพราะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ก่อความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วนสาเหตุเกิดมาจากผู้ป่วยจิตเวชมีอาการขาดยาเมื่อได้รับการรักษากลับมาถึงบ้านไม่มีคนคอยกำชับดูแลทานยาให้ตรงตามกำหนดอาการก็กำเริบอีกและก่อความรุนแรงขึ้นได้อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศไทยในปี2565อยู่ที่ 7.97 คนต่อประชากร 100,000 คนในทุกวันจะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ14คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีกลุ่มที่น่ากังวลใจที่สุดคือกลุ่มอายุวัยรุ่นนักศึกษาวัยทำงานที่เขาจะเติบโตมาเป็นบุคลากรของประเทศนางสาวศิรินทร์ภัทรกล่าวต่อว่าการจัดสรรงบประมาณให้กรมสุขภาพจิตซึ่งได้แค่ 1.8% จากงบของกระทรวงสาธารณสุขโดนตัดออกไปถึง 69.4%นอกจากนี้เงินอุดหนุนโครงการที่ดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นและวัยทำงานก็มีน้อยเทียบกับโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดโครงการเดียวได้งบประมาณถึง1ล้านบาทรัฐบาลต้องกลับไปทบทวนการจัดสรรความคุ้มค่าร่วมถึงค่าตอบแทนที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่จิตเวชได้ทำงานต่อไปตอบโจทย์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มบุคลากรด่านหน้าสร้างแรงจูงใจเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาและเพิ่มบัญชียาหลักในช่วงท้ายของการอภิปรายนางสาวศิรินทร์ภัทรกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือและร้องไห้ว่าตัวเลขผู้ป่วยเหล่านี้คือชีวิตชีวิตเหล่านี้คือคนที่เป็นลูกที่รักของครอบครัวหลานที่เป็นแก้วตาดวงใจของปู่ตาย่ายายเป็นพ่อแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาเป็นบุคลากรของประเทศเป็นเพื่อนที่รักของทุกคนโดยบุคลากรเหล่านี้จะเติบโตมาขับเคลื่อนประเทศของเราในมิติต่างๆคนที่ตัดสินใจจบชีวิตพวกเขาไม่ได้คิดสั้นจากพวกเขาคิดมาดีแล้วและคิดมามากพอแล้วดิฉันอยากให้ท่านมาลองสลับตัวดูกับคนที่กำลังต่อสู้ด้วยโรคนี้อยู่
ท่านจะได้รู้ว่าหากวันหนึ่งในวันที่สารเคมีในสมองทำงานผิดปกติทำงานไม่เท่ากันจะมีอาการที่เจ็บปวดทรมานขนาดไหนดิฉันมีรอยกรีดอยู่ที่แขนทั้งสองข้างท่านจะลงมาดูด้วยตาตัวเองก็ได้แต่รอยกรีดนี้ไม่ได้กรีดแค่ที่แขนของดิฉันพ่อกับแม่บอกว่ามันกรีดไปที่ใจของเขาด้วยดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นดิฉันผู้ที่พยายามจะจบชีวิตจากโลกนี้ไปเพราะดิฉันไม่สามารถรับมือกับสารเคมีในสมองทำงานไม่เท่ากันได้อีกแล้วในชีวิตนี้ดิฉันทำมามากกว่า3ครั้งดิฉันผู้ที่เข้ารักษาบำบัดกับโรคนี้มาหลายปีวันนี้ดิฉันสามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อได้สามารถมาเป็นผู้แทนราษฎรมาพูดแทนประชาชนลองคิดดูว่าหากรัฐให้ความสำคัญกับปัญหานี้ท่านจะสามารถรักษาบุคลากรที่ขับเคลื่อนประเทศนี้ได้มากมายแค่ไหนนางสาวศิรินพัฒน์กล่าวนางสาวศิรินพัฒน์กล่าวว่าตนขอพูดแทนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผู้ป่วยโรคจิตเวทอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดขอให้พวกท่านช่วยพวกเราด้วยให้ความสำคัญกับพวกเราด้วยขอให้คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์การรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาและคนที่ได้รับสิทธิ์การรักษาแล้วได้รับสิทธิ์ครอบคลุมให้เขาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมนางสาวศิรินพัฒน์กล่าวต่อว่าและขอแสดงความเสียใจกับคนที่จากไปไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวทอื่นขอเรียกร้องว่าอย่ามองข้ามคนกลุ่มนี้เพราะทุกวันนี้มีคนที่พยายามฆ่าตัวตายมีอยู่ถึง85คนต่อวันและขอให้ทำให้พวกเขาเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างพวกเขาทำทุกวิถีทางให้เขามีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการอภิปรายเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลได้เข้าไปให้กำลังใจด้วยการจับมือและสวมกอดนางสาวศิรินพัฒน์ซึ่งมีส.ส.บางคนร้องไห้ตามไปด้วยสภาเดือดแต่เช้าประชาธิปัตย์ปะทะเพื่อไทยขุดปมแบ่งงบใต้จำนำข้าวสภาเดือดแต่เช้าประชาธิปัตย์ปะทะเพื่อไทยขุดปมแบ่งงบภาคใต้ไม่เป็นธรรมจำนำข้าวสรวงศ์ลุกขึ้นประท้วงขอให้อยู่ในประเด็นอย่าย้อนไปไกลถึงเรื่องในอดีตเมื่อเวลา 9:55 นวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายเบื้องต้นคาดว่าจะนัดลงมติได้ในช่วงค่ำเวลาประมาณ 22:00 นทั้งนี้ภาพรวมการประชุมช่วงเช้ามีส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นสลับกันอภิปรายลูกสาวมาแล้วนางสาวสุนิชาลูกคนที่สองน้องเลลี่สาวจำรังแก้มประชาลูกสาวมาแล้วชปอดีตนักร้องดังนำก่อนนาตาลีเดวิสเผยข่าวดีรับปีใหม่คลอดลูกคนที่สองตั้งชื่อน้องเลลี่ขาวจำงามแก้มยุ้ยมาขึ้นเพื่อนโลสถาพรพิพิธสสตรังพรรคประชาธิปัตย์ร่วมยินดีสาวน้อยเลลี่มารายงานตัวแล้วข้าขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดังนายทักษิณชินวัตรนาตาลีเดวิสยังเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งกรณีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละการที่แตกต่างกันตามมีลูกชายน้องในขณะนั้นล่าสุดทั้งการดำเนินโครงการจำหน่ายข้าวที่ผิดพลาดคนที่สองเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเดวิสคลอดนางสาวคลอดลูกสาวโดยเผยตอนหนึ่งว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์จะต้องได้รับการจัดสรรอย่างท่าเทียมไม่บรรยากาศอบอุ่นเนื่องจากข้อความระบุว่าเหมือนในสวัสดีค่ะพี่เนลลี่ที่คนใต้โดนเลือกปฏิบัติแอนเพลนดอทแอนดอทเนลลี่
ความชอบพรรครัฐบาลขนาดนั้น2024น้ำหนักที่ออก 3.64 กิโลกรัมรัฐบาลเศรษฐีภายใต้การนำของเซนติเมตรหนูข้าวเต้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวบสวบสวบไม่มีหลับระหว่างทางวันนี้หนูกินบวบนอนอย่างเดียวไม่มีร้องไห้และขอบคุณที่สำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะที่ต่อมาหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะและจบด้วยการยุบพรรคที่สุดกลายเป็นนาตาลีเดวิสที่เงินการจัดสรรงบประมาณลงภาคใต้โดยมีเพื่อนๆในวงการร่วมแสดงความยินดี 1.39 ล้านล้านบาทไปกับโครงการจำนำข้าวจากนั้นนายสรวงศ์เทียนทองสสสาวคนสวยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยลุกถึงตอนพ่อเจ้านายสุนัขาที่ทำผิดข้อบังคับและขอให้แก้มอมอยู่ในประเด็นงบประมาณเอ็มบุษราคำเจ้าถึงแก้มในอดีตสรวงศ์เทียนทองสสรวมทั้งแก้วและเลขาธิการพรรคความน่ารักน่าชังของแต่นายเนนลี่เดชเดโชสสแก้มนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าสุนัขชายยังอภิปรายอยู่ในประเด็นและไม่ได้ไปกระทบกระเทือนทำให้นายสรวงศ์ลุกขึ้นอีกครั้งขอให้นายพิทักษ์เดชถอนคำพูดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลออกมาแล้วนาตาลีเลวิสนั้นนายพิเชษฐ์ได้ตัดบทและอนุญาตให้นางสาวสุนัชชาอภิปรายต่ออดีตนักร้องดังนาตาลีเดวิสเผยข่าวดีรับปีใหม่คลอดลูก